โอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวตัวโซล่านะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะฮะนี่ฮะโซล่าโอเวอร์ลอดนะครับทุกคนครับเป็นชายนี่ด้วยนะคือโอ้โหดวงดีมากๆนะครับทุกคนครับเขาเป็นระดับซีเครตนะครับเขาโจมตีเป็นไฮบริดด้วยนะทุกคนบัฟที่มีตอนนี้นะคือบัฟลิควิมนะครับทุกคนครับนะฟูลเอสนะครับทุกคนครับโอเคนะครับสแต็กหลักๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับคือสิ่งที่ดูดีเลยก็คือเป็นชายนี่นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์การแต่งตัวเขาบ้างเนาะว่าถ้าแต่งตัวแล้วจะเป็นยังไงนะครับอ่ะอันนี้คือดาบนะครับอ่ะเห็นไหมเขาก็จะถือดาบอย่างนี้นะครับทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะจะมีดาบตรงนี้นะขอดูชุดหน่อยอันนี้คือชุดนะประมาณนี้นี่ครับถือดาบน่าจะเท่กว่าไหมโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่านะครับกับตัวชายนี่ของเรานะครับตัวเขานะครับวางอยู่ที่ 2,500 นะฮะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาวางกันเลยดีกว่านะครับมาฟึบนี่คือหน้าตานะครับฟันอย่างนี้เลยฮะเฮ้ยเอาจัดนี่ตีกี่ฮิตวะเนี่ยประมาณ2ฮิตนะทุกคนเดี๋ยวนะอ๋อโจมตีเป็นลายตรงอย่างนี้เหรออุ้ยหลายฮิตอยู่ทุกคนแต่แค่แบบว่ามอนไม่อยู่ในระยะในการตีของเขานะครับเอาเรื่องเขามีบัฟอะไรเนี่ยทุกคนโซล่ามีบัฟอะไรเนี่ยอยู่บอกแนวว่าเหมือนตัวลูน่าทุกคนผมว่าโซล่าน่าจะเหมือนกันแน่เลยนะครับอันนี้จะทำให้ดาเมจแรงขึ้นหรือเปล่านะครับนะที่ผมเดาน่าจะ 50% เหมือนกันไหมตอนนี้ 2% แล้วนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาอัพเขาดูนะครับอ่ะปึ๊บโอเค Flaming Blood Slash นะครับมาลองดูปึ๊บโอ้โหโอ้โหวงโคตรใหญ่ทุกคนกูเอาเรื่องนี่เอาจัดดูฮะดูทุกคนดูเผาผมว่าทำให้ไฟแรงขึ้นด้วยหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะฮะเวล5นะครับการโจมตีใหม่ครับซันเอ็กคูชั่นนะครับฟึบโอเคนี่โจมตีเป็นทรงกลวยนะครับผมรู้สึกว่าโซล่ากับลูน่าเนี่ยเขาจะมีการโจมตีเป็นทรงกลวยตลอดเลยนะ2ตัวนี้อ่ะปึ๊บเลเวล7นะครับทุกคนครับมีการโจมตีใหม่นะครับชื่อว่าโซล่าแดชนะครับทุกคนมันรู้ว่าจะแดชไปไหนทุกคนโอเคเดี๋ยวเราให้เขามาแดชให้ดูดีกว่าว่า 9,500 เนี่ยจะแดชอะไรได้บ้างนะครับปึ๊บนี่มาโจมตีเป็นลายตรงนี้ครับนี่แดชออกไปอย่างนี้นะครับปล่อยลูกไฟแดดฟึบคูดาวค่อนข้างนานเหมือนกันนี่อู้ดาเมจเข้าประมาณ 50,000 เลยนะทุกคนดูนะปึ๊บอู้ 80,000 เห็นอย่างเงี้ยเขาตีเป็นแสนนะทุกคนอีกรอบนึงอุ้ย 53,000 เอาเรื่องมาเอาเป็นเลเวล8นะครับทุกคนเขาจะมีการโจมตีใหม่นะครับชื่อว่า Solar Illumination นะครับนะมาดูกันว่าการโจมตีใหม่จะเป็นยังไงนะครับฟึบมาเฮ้ยมีเสียงวิ้งคือเขาพุ่งออกตัวไปแล้วก็เอาดาบฟันนะทุกคนนะนี่เสียงดังฟิ้งฟิ้งครับมาอัพต่อไปเลเวล10นะครับฟึบเลเวล11มีการโจมตีใหม่นะครับชื่อว่า Blazing Solar Strike นะครับมาดูกันว่าจะเป็นท่าการโจมตียังไงนะครับใช้เงิน 18,000 ในการอัปเกรดนะครับฟึบอ่ะมาเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะขอใหม่อีกรอบหนึ่งฮะคืออะไรอ่ะผมว่าน่าจะตันแล้วแหละแม็กยังปึ๊บโอเคแม็กแล้วนะครับดาเมจอยู่ที่ 34,780 นะครับบวกอีก 3,130 น่าจะได้จากบัฟตัวนี้นะครับขึ้นเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะครับเท่าในการโจมตีนะครับ 6.9 วินะครับในการโจมตีนะครับ 44.9 นะครับทุกคน